นายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตลุยตรวจโรงแรมในพื้นที่ป่าตอง22แห่งพบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต20แห่งส่วนอีก2แห่งเป็นของชาวต่างชาติใช้คนไทยบริหารแทนสำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนว่ามีการประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมดำเนินการผิดประเภทเช่นการนำอาคารพาณิชย์มาดัดแปลงเป็นโรงแรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายชาดากล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าของสถานประกอบการเพื่อให้ดำเนินการให้ถูกกฎหมายเบื้องต้นเมื่อพบว่ามีการกระทำผิดจึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายควบคู่กับการให้คำแนะนำครับเพราะว่าคนที่ไม่ถูกต้องเขาก็เสียเปรียบเขาเสียภาษีเต็มที่แต่มีที่ไม่ได้เสียภาษีคือคำว่าไม่ได้เนี่ยมันต้องมีคำตอบว่าไม่ได้ไม่ให้คุณเนี่ยเพราะเหตุอะไรใช่ไหมฮะเหตุอะไรแล้วเราก็มาดูว่าเราทำได้ไม่ได้ถ้าเราทำไม่ได้อันนี้ที่ลองทำไปใหม่เราก็ชี้แจงให้ชัดเจนคือถ้าเขาไม่อนุญาตเนี่ยตามกฎหมายรัฐนะครับผมแต่ส่วนวันนี้ที่ผิดก็ต้องปรับมันก็เป็นโทษปรับไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับแล้วก็ให้เขาไปดำเนินการขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็จะเน้นว่าที่กิจการที่เป็นต่างชาติมาแย่งงานคนไทยนะครับมาแย่งงานคนไทยแล้วเราก็รับนักท่องเที่ยวแต่เราไม่รับมาเฟียเราไม่รับคนที่มาก่อความวุ่นวายในประเทศเรานะครับผมปัญหาก็คือว่าเขาก็มีตัวแทนที่เป็นคนไทยเป็นเจ้าของอะไรต่างๆก็ต้องวางกันไปก็ต้องไปดูว่าเขามีไปดูการจดทะเบียนต่างๆนะครับว่าเขาถูกต้องไหมนะครับก็ว่าเป็นสเต็ปครับคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกอย่างมันคงไม่วันเดียวนะเราเพียงแต่ว่าเราต้องการกวาดไปว่าให้มันว่าให้เขารู้ตัวแล้วให้เขาไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการนะ